ถามว่าหน้าตบทั้งคู่ไหมหน้าตบทั้งคู่ไหมภาษาตบไม่ได้ด้วยภาษาด้วยกับกิริยาไม่อ่ะเพราะว่าคนสมัยนี้ต้องใช้ภาษาแบบนี้ถึงจะเข้าใจง่ายถ้าเกิดสมมติใช้ภาษาแบบภาษาสุภาพอ่ะมาจากคุ้นขาหน้าตบมากกว่านะขนลุกโอเคนะไม่ไหวไม่ไหวนะก็เรียกว่าภาษาวัยวัยรุ่นออฟฟิศซินโดรมโอ้โหฮิตมากโอเคดูมันจะเบาสมัยเพิ่งโดยแค่คำเดียวนี่ก็จบแล้วออฟฟิศซินโดรมหายใจยาวทิ้งไปตามสบายจะเปลี่ยนซิมให้ใหม่นะจะใส่โปรแกรมให้ใหม่นะมีบอกโปรแกรมด้วยก็แปลว่าเอาฟิลลิ่งใหม่กลับไปใช่ไหมครับ New Feeling หรือ New Innovation นะครับจะได้ New Feeling และหรือ New Innovation ครับต่อไปหมอนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์หนึ่งในนั้นจะตกงานเพราะว่ามันใช้แอปพลิเคชันหมดอนาโตมีอยู่ในแอปพลิเคชันหมดไม่ต้องเรียนกันนะครับจริงสองนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกฟ้องถูกฟ้องในข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จเพราะใส่ชื่อโรคเขาแล้วทำให้เขาหายไม่ได้ห้าปีผ่านไปก็จะไม่หายเพราะว่าสิ่งนั้นคือเท็จเรียกว่าจำเลยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองคือใครก็ตามที่ให้มาตรฐานยาโอเคไหมคนที่สามคือใครก็ตามให้ไลเซนส์มันนั่งใหม่เห็นไหมครับนั่นแหละจำเลยหมายหนึ่งสองสามบอกให้เลยไม่เกิน15ปีขึ้นไปแต่วันนี้เด็กเกินหลังวันที่หนึ่งมกราคม37เขาจะมีแอคทิวิตี้ด้านนี้เพราะเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบความโกหกหลอกลวงคนรุ่นจะเป็นงั้นเหมือนรุ่นอยู่ก็พอได้มั้งว่าไม่โกหกไม่ต้องการโกหกเลย yes เดี๋ยวนี้ได้เลย no ก็ได้วะno เดี๋ยวนี้เซ่เนี้ยไม่มีปัญหาสำหรับคนรุ่นเราแต่มาใช้วิธีอื่นแนวใช่มันไม่แฟร์ถูกมนุษย์ไม่แฟร์ถูกต้องนะค่อยๆหาใจด้วยโยมเมื่อกี้บอกออฟฟิศซินโดรมต่อไปนี่Farmer Syndrome นะจะได้บรรยากาศทุ่งนามานะครับบรรยากาศทุ่งนามันเพียวถูกไหมบรรยากาศออฟฟิศมันสับสนเนาะโทษครับนี่แหละฮะบรรยากาศที่บอกว่าอยู่ในคำว่าท่ามกลางของ Nature นะฮะ Natural โอเคนี่ฮะบรรยากาศที่ฟิลิปคุณเวลาเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศของว่าธรรมชาตินั่นแหละคือบรรยากาศธรรมชาติอารมณ์ธรรมชาติของคุณได้รับสังเกตให้ดีนะครับนี่คืออารมณ์ธรรมชาติครับโทษครับนี่เหรอเขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมคำนี้ได้ยินมาอย่างน้อยไม่น้อยกว่า3ปีแต่เจอลุงหมอไม่เกิน3นาทีครึ่งโทษครับปึ๊บถามว่าจริงไหมแล้วไปชอบนั่งเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะไปหาหมอนวดเป็นหลายชั่วโมงหลายรอบแต่ลุงหายภายในไม่เกิน3นาทีอ่ะเฮ้อมหัศจรรย์มากอ่ะทำได้ไงอยากจะศึกษาเรียนรู้จังเลยอยากจะศึกษาอยากเรียนรู้จังเลยมันดีขึ้นมากเลยอ่ะ This is your programmer นะใช่อาชีพอยู่แท้ๆนะถูก
หนูเอาอะไรใส่ลงไปอ่ะวิมันหายไปแบบเกือบหมดอ่ะแต่คือถามว่ายังอยู่ไหมแต่คือมันดีขึ้นมากอ่ะคุณทำได้ไงคะ Depend on you your feeling แต่ยังอยู่ตรงเนี้ยยังอยู่หลังหัวแต่แบบคือเมื่อกี้มันมาแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแต่นี่คือมันหายไปแบบเหลือ 20% เลยอ่ะถึงขั้นพลิกโคโลกเหนือไปพลิกโคโลกใต้ไหมเนี่ยถึงขั้นพลิกโคโลกไหมเนี่ยเกือบใช่เลยอ่ะมหัศจรรย์มากอ่ะหนูอ่ะมาด้วยความไม่เชื่อจริงๆนะดีมากเนี่ยทุกอย่างไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อจนกว่าอยู่ทัชพุทธองค์ถูกมาด้วยความไม่เชื่อแบบอะไรจะมหัศจรรย์ขนาดนั้นทุกคนพูดแล้วก็ไม่เชื่อมานั่งก็ยังด้วยความไม่เชื่อแต่ยังน้อยปรับทัศนคติแล้วรู้สึกว่าลุงมีทัศนคติที่ดีมีความตั้งใจที่ดีหนูคิดว่าทุกอย่างดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างน่าจะโอเคซึ่งก็โอเคจริงขอบคุณครับเกินคำอธิบายใช่เกินมากจนอยู่พูดวันนี้เป็นตัวแทนของมนุษยชาตินะครับอยู่พูดวันนี้นะทีนี้เป็นตัวแทนเลยนะเพราะว่าทุกคนง่วนอยู่กับไฮเทคโนโลยีทุกวันนี้ใช่เล่นอยู่กับเทคโนโลยีเมื่อกี้หนูปวดนิ้วด้วยแล้วหนูไม่ได้บอกอะไรลุงลงไปในนี้แต่ลุงทำให้หนูหายได้โดยที่หนูไม่รู้แต่หลังหัวเนี่ยหนูปวดมากตอนหนูก่อนเดินเข้ามาหนูปวดจนแบบเหมือนอยากจะร้องไห้แต่ว่าลุงกดแค่แป๊บเดียวอะแล้วลุงไล่ตรงเนี้ยมันหายไปแบบจากที่หนูเก็บมาแบบหนูว่าหนูเก็บมานานมากน่าเรียนรู้น่าศึกษาใช่ดิฉันจะNew innovation เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แปลว่า29ล้าหมดนะครับล้าหลังอุปมาว่า20 98เหมือนกับรองเท้าโชว์มานานแล้วถอดทิ้งซะมารับของใหม่กลับบ้านผมบอกจะเปลี่ยนซิมให้เมื่อกี้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากมันเปลี่ยนซิมได้จริงๆทำได้ยังไงคะเนี่ยสุดยอดนี่คือพลังมือสุดเป็นศาสตร์ของพระศาสดาที่ให้ไว้กับชาวโลกหนึ่งในนั้นลุงออกเป็นคนได้รับที่พระศาสดาให้มาเราเป็นคนคว้ามาได้แล้วก็มาบอกต่อๆกันผ่านภาษาและมาใช้เพื่อผ่านอากัปกิริยาผ่านการกระทำงั้นผลการกระทำนั้นเลิศที่สุดถ้าอยู่สนใจใฝ่รู้ไอต้องการมากไตเต้นเกินแต่เต้นแมนไอได้ล่ะเหลือไตเต้นเกินแต่มีคุณสมบัติหนึ่งภาษาต้องเก่งเพราะว่าจะทำงานระดับโลกรางวัลโนเบลไม่มีไปไหนเอามาสักห้าวันสักสิบเดียวทุกเคสเลยจีมนุษย์เนี่ยเรื่องมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ22เคสได้รางวัลทุกเคสโนเบลนะกล้าพูดตรงหน้าด้วยนั้นจริงใช้ภาษาในการสื่อสารจอลึกไปตรงนั้นเลยรางวัลโนเบลเนี่ยเขาให้เพราะว่าเขาไปสาเรื่องของกลุ่มอาชีพของเขาอันนี้ก็นั่งเขียนให้ใช่ไหมครับตอนนี้เราสเตรทออนเข้าไปตรงนั้นเลยแอมมีความสามารถขนาดนี้มากค่ะขอทุนเขาด้วยทำไปอยู่คอนโทรลตลอดเวลาด้วยแล้วอยู่จะให้รางวัลตัวนี้ด้วยความสุดยอดมนุษย์อาจจะเสนอตรงนั้นเข้าไปในเรื่องสุขภาพไอ้ไม่สนใจในเรื่องขององค์ความรู้ที่คนไทยใช้กันในระบบสาธารณสุขเนี่ยไม่สนใจไอ้จะไปตรงนั้นถ้าคนไทยไม่ยอมรับกันและกันที่ผ่านมาป้าเช้งก็สมควรยอมรับเขาแล้วยกขึ้นมาหมอแสงก็สมควรจะยกขึ้นมาแล้วก็อีกคนหนึ่งด็อกเตอร์อะไรที่อยู่ต่างประเทศที่หมอแก้มอะไรสมควรจะยกขึ้นมาค
คนบ้านเรานี่ไม่จะเหยียบกับเหยียบมันถึงไม่ไปถึงไหนเห็นไหมครับคนเก่งๆก็มีในโลกคนที่มีความสามารถพิเศษออกตัวมาเยอะแยะครับเอาผลจากพอเวลาเด็กพิเศษมาปุ๊บโอ้โหสั่งเลี้ยงเลยทำเนี้ยโอ้เกือบเห็นไหมครับอย่างหมูป่าหมูบ้าพวกนี้ให้บอกกูนี่แหละบักงอกเนี่ยเป็นคนที่สลายไม่หยุดฝนตรงนั้นหนูเชื่อมันจึงไม่ท่วมแหลกร้านให้ตายหาไปหมดกูนี่แหละบักงอกเลยอ่ะให้รู้ป่ะหนูอ่ะคิดอยู่ในใจว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่หนูไม่รู้แต่ตอนเนี้ยหนูเชื่อละมาด้วยกันพิสูจน์จริงเกินการพิสูจน์ใดๆแล้วโยมตอนนี้คำว่าพิสูจน์ทดลองมันล้าสมัยแล้วจ้าคือหนูมาสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยค่ะหนูถึงเชื่อตอนแรกหนูมาด้วยความไม่เชื่อเอาความมั่นใจกลับไปไม่เอาความเชื่อกลับไปเพราะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ทางด้านสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ก่อนไม่เชื่อบัดนี้เชื่อแล้วโง่ทั้งก่อนมาแล้วจะไปก็ในโง่อีกเพราะเชื่อแล้วโง่ก่อนมาก็โง่นะขาไปได้เรียบร้อยแล้วยังโง่อีกเพราะเชื่อแล้วจะอยู่ตรงไหนนี่คือภาษาปรัชญาของลุงหมอแล้วทำไงถึงจะไม่โง่คะฟังจงหาของจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไม่เชื่อเดิม before อยู่ไม่เชื่อเพราะอยู่ปวดคอหลังใช่ไหมหายยังครับนี่ของจริงไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องวิจัยเอามาใช้ได้เลยน้ำแกงชิมปุ๊บรู้เปรี้ยวหวานทันทีฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าสบายยามเช้าแต่ตรงนี้ปวดปุ๊บหายทันทีต้องวิจัยนะครับต้องทดลองต้องพิสูจน์นะครับแปลว่าของจริงย่อมเกินกว่าการพิสูจน์ไอ้ที่สูตรมาก็คือเป็นเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ลุงหมอบอกว่าเป็นวิชาศรีถนนชัยโกหกโกหกแล้วหลอกลวงเยอะด้วยวิชาคณิตศาสตร์เห็นไหมเขาหลอกลวงกันหลายพันล้านทำไมเขาใช้วิชาคณิตศาสตร์หมดนะไอตัวเลขอะไรต่างสารพัดนะที่เป็นตัวเลขหมดใช่ไหมล่ะนั่นนะวิชาคณิตศาสตร์เรียนมาเพื่อหลอกกันลุงหมอไม่ธรรมดานะพูดคำนี้โอ้โหตีโลกแตกทั้งหมดเลยอีเท่า mc square นี่ลุงตีทีนี่หนูก็ตกใจเหมือนกันนะใช่ตกใจนะเป็นสมการลวงโลกช็อกมากนะมีในคลิปบ้านเราสิจัวเลยเลยครับสมการเลยพิมพ์เลยสมการลวงโลกมีในคลิปเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ได้แน่ไม่จริงไม่กล้าพูดคำนั้นสมการนี่นะครับทำให้โลกร้อนสมการตัวนี้นะครับทำให้โลกร้อนไม่มีใครพูดเรื่องนี้นักฟิสิกส์พูดไม่ได้เพราะมันจะตกงานอืมถูกเพราะงานของเขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโนเบลไม่ไปไหนค่ะสิ่งแวดล้อมก็ได้ลุงออกสามารถทำให้ฝนตกได้แน่นอนจากสองมือเปล่านี่แหละครับสลายเมฆหยุดฝนได้แน่นอนสองมือเปล่าด้วยสลายหิมะได้แน่นอนผ่านมาแล้วครับที่ฮอกไกโดเมื่อปี60ครั้งที่สองจะไปรัสเซียในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่สลายหิมะเล่นสิ่งแวดล้อมนะครับไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเจ็บนี่อาสาทำไม่ได้หรอกสิ่งแวดล้อมมันเอาชนะมาแล้วเลยเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะแต่จะเกินแต่ต้องมาเรียนรู้เรื่องของ PE นะเพียงที่ for health care และ environment ด้วยครับได้ทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงถึงแม้ไม่ธรรมดาเขาก็มองมนุษย์เป็นมนุษย์ทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมาขี่เดินกับมนุษย์มีค่าเท่ากันเข้ากันตรงที่กลัวเจ็บกลัวตายเขาเสร็จ
common sense แนวไว้เพราะฉะนั้นเขามีความคิดระดับนั้นเขาจะมีความสามารถระดับนี้โถชัดเจนชัดเจนค่ะเท่าไหร่เงินไม่หายคืนเงินเท่าไหร่เงินเรื่องสุขภาพอย่างอยู่เคสจุงสมอยู่นะมันปวดบ้างโอ้โหบอก15,000ไม่หายคืนเงิน3-4,000ไปผมได้15,000แพงไหมไม่หายคืนเงินแพงไม่ใช่50-50ห้าสิบห้าสิบมันใช่ไม่ได้อันนี้100%เลยครับไม่หายคืนเงินโอ้ไหมเอาเท่าไหร่เงินหัวถ้าต้องการแปลว่าลุงออกมีเนื้อก็สิ่งนั้นจึงไม่ใช้เหมือนชาวโลกก็ใช้กันดูสิลุงการผมเกินกว่าลุงการนะครับมากค่ะคำพูดคำนี้เกินกว่าเยอะมากเกินจริงในฐานะที่เป็นโปรแกรมเมอร์ลองเขียนโปรแกรมให้ลุงออกใหม่ได้ไหมจ้าไม่ได้จ้าหนูใช้โปรแกรมหลังบ้านเป็น AS400 เป็นภาษาโบราณซึ่งไม่ได้ใช้เป็นแบบเป็นหน้าฟอนต์เอ็นเหมือนกับที่ทุกคนสวยๆงามๆที่เขาใช้กันมันจะเป็นภาษาหลังบ้านที่เก็บดัตเตอร์เบสอะค่ะเป็นใช้ใช้ข้อมูลกับบิ๊กดัตเตอร์เบสใช่บิ๊กด้วยนะบิ๊กด้วยเป็นพวกของฟังก่อนดูเข้าใจคำว่าบิ๊กนะบิ๊กดาต้านะก็ไม่ธรรมดานะอยู่มีความคิดในระดับ AI แล้วนี่อย่างเงี้ยหนูเป็นเก็บพวก banking database อะค่ะ credit card database process ข้อมูลกลุ่มนั้นเหรอน่าสนใจนะขอสนใจหน่อยได้ไหมคะเป็นพิเศษนะเป็นพิเศษนะจะกางหัวกระดาษไว้ VIP สนใจเรื่องว่าจะคุยองค์ความรู้ของอยู่ที่มีอยู่ทุกวันเป็นอาชีพเนาะใช่นะเป็นอาชีพส่วนตัวใช่ค่ะที่ทำเป็นปัจจุบันไม่ใช่ส่วนตัวค่ะคือเป็นเอาซอร์สโปรแกรมมิ่งเป็นพนักงานเขียนโปรแกรมให้กับสถาบันการเงินบริษัทหนูเขียนโปรแกรมให้กับบริษัทเครดิตการ์ดบริษัทบริษัทหนู you are number 1 or number 2ที่ก็ท็อป10ในประเทศไทยค่ะท็อป10ในประเทศไทยนะขอกาหัวนะขอกาหัวได้ไหมเนี่ยหัวกระดาษนะว่าพอใจไหมครับแล้วแต่ลุงเลยค่ะอันนี้เป็นความพอใจของลุงหนูให้ติดลุงแล้วแต่ลุงเลยค่ะโอเคครับ VIP แล้วนะ มันจะมีแฟ้ม VIP เฉพาะจะมาให้ดูก็ได้ได้ค่ะในระดับพวกเบรนเพราะอยู่นี่ด้วยสุขภาพทั้งหมดใครก็ได้ก็เก่งประมาณสุขภาพระดับ AI ด็อกเตอร์สอนฟิลมาก็ยังมาเพียงเพราะมันสุขภาพน่าเสียดายมาถึงจุดหนึ่งสมองมันจะเฟลเออใช่มากมันเออร์เลยจริงพอใช้ไปถึงจุดหนึ่งคือพอถึง10 ปีปุ๊บเหมือนกับระบบดัตต้าเบสมันล้วนนะคะก็เหมือนกับใช้จนปวดหัวคือเป็นทั้งกดไหลย้อนเป็นทั้งไมเกรนเสร็จแล้วสุดท้ายคือมาเป็นออฟฟิศซินโดรมตามอาการที่เขาเป็นแต่เขาบอกว่าคือทุกอย่างมันแก้หายได้หนูก็เลยไปเรียนโยคะแก้อาการตัวเองแต่ว่าสุดท้ายก็คือยังไม่หายมาคุยกับเจ้บอกว่าลองมาดูไหมก็คุยกับเจ้ปรับทัศนคติหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดดีก็น่าลองก็เลยมาลองเราใช่ว่าไม่ได้สูญเสียอะไรใช่ไม่ได้จ่ายค่าคอร์สเลยใช่เรื่องนี้ผมก็เลยเตรียมการที่จะบรรยายฟรีดูฟรีฟังฟรีผมไม่ขายตลกหรอกครับผมไม่ใช่เดี่ยวไมโครโฟนแน่นอนหนูก็ดูอยู่บ้างบางคืนพอดูเสร็จเราก็จะหลับคาโทรศัพท์ เสียงลุงเป็นอะไรที่แบบง่วงนอนมากค่ะ คือเหมือนกับฟังแล้วสบายรู้สึกง่วงนอนแต่ว่าพอมีคนโทรศัพท์เข้ามาหนูรู้สึกว่าเหมือนกับเสียงของเขาจะทำให้หนูเวียนหัวหนูก็เลยจะวางแต่เสียงของลุงทำให้หนูสบายหนูเลยไม่รู้ว่าเสียงของเขารบกวนคลื่นของหนูหรือเปล่าแต่กับคุณลุงพูดคนเดียวอ่ะหนูฟังแต่พอลุงพูดกับเขาหนูจะเวียนหัวเข้าใจถูกต้องฮะคลื่นเสียงผมเข้าใจเรื่องเสียงผมเข้าใจสามพนักงานของมหาของผมเข้าใจเรื่องพนักงาน
ของเอกภพนี้พลังงานแสงเสียงความผมมีสมการผมด้วยเข้าใจแล้วว่าทำไมไอสไตน์ถึงโง่ไปเลยบอลสนิทไอสไตน์เจอพลังงานสมการของลุงนี่เหนือชั้นกว่าแสงเสียงความร้อนเหนือชั้นกว่าครับจริงๆโลกวันนี้ใช้อยู่สองพลังงานพลังงานสักพลังงานจลเรียกสแตติกดันมิกเท่านี้แต่ต้องหยุดให้ได้นะถ้าหยุดสแตติกเดมิกได้หยุดทุกเซตซีโร่ได้คณิตศาสตร์ไม่สามารถทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้ได้22หาร7ก็ไปลงตัวแล้วถูกค่ะงั้นอย่าขี้คุยผมถึงบอกว่าเป็นศาสตร์ศรีธนชัยเช่นความต้องการต้องการ1หมายเลข1 3ลบ4ก็เป็น1แล้วโอเค3ลบ4เป็น1แต่มันเป็นลบ1 5ลบ4ก็5ลบ4ก็เป็น1โอเค1ในทั้งคู่แต่มันเป็น1บวกกับ1ลบบวก1ลบ1เขาบอกว่าสมการบาลานซ์ได้ใช่บวก1ลบ1ก็เท่ากับ0เป็นเรื่องของสมมติทั้งสิ้นใช่จริงๆ1ต้องเท่ากับ1ใช่ ไม่ใช่บวก1เท่ากับลบ1ถูกเพราะว่าค่าบวกค่าลบก็ไม่เท่ากันแล้วงั้นอยู่ตรงเซต0ได้ครับอยู่ต้องไม่มีคลื่นนี่คือความถี่คุณเป็นคนที่ไว200เติมด้วย0 15ตัวโอเคนะถึงจะผิดที่ไหนก็ไม่ได้สนใจโอเคนะอย่าไปไกลเพราะว่าเราต้องการที่ยกตัวอย่างขึ้นมาให้เฉยให้รู้ว่าทางโลกเห็นวิสัยไปถึงตรงนั้นแล้วเขายิงชี้เขายิงเบอร์บอกให้ฮะเบอร์สุดท้ายกับบล็อกเบอร์แล้วกับบล็อกแน่ลุงถึงคอแล้วให้กลับมาลุงโอเคกลับมาสมาธิต้องอยู่ตรงนี้อยู่กับลุงไม่ต้องไปถึงโน้นไม่ต้องกลับไปอยู่กับกระดานกลับมาอยู่กับลุงใช่ใช่ต้องเดินกลับไม่งั้นจะไปเลยเถอะนั่นคือเขานี่คือเราโอเคนะก็ต้องตัดตอนให้ทันทีแล้วพอเสร็จกระบวนการเราปุ๊บมันจะฟีลมันจะออกมันจะสบายตัวเนี่ยก็เหมือนการเรียนรู้ทั่วไปยินดีด้วยครับผมโอเคโอเคโอเคอย่างอื่นมีไหมครับมีตรงต้นคอเนี่ยแหละค่ะที่หนักแล้วก็เวลาเดินเนี่ยสองขาเหมือนขามันไม่เท่ากันสองข้างเดินมันจะเหมือนกับเหมือนเขย่งข้างขวาอยู่แต่หนูคิดว่ามันน่าจะมาจากเส้นที่ตึงตรงนี้แล้วมันดึงไปที่ข้างล่างเดินได้สง่างามด้วยยิ่งรูปร่างอยู่ไม่ใช่รูปร่างธรรมดาโอเคนะอยู่มันจะมีรูปร่างดีนะคะขอบคุณค่ะลองเดินต่อก็ได้นะ before เชิญครับเป็นเพื่อนพอแอปเตอร์เป็นไงบ้างมันดีขึ้นมากเลยค่ะคุณลุงเหมือนเปลี่ยนซิมใหม่จริงๆลุงเปลี่ยนให้หนูได้ไงอ่ะครับผมฟิลลิ่งนั้นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวัดฟิลลิ่งได้ถูกวิทยาศาสตร์สามารถวัดเป็นคลื่นได้เป็นตัวเลขได้แต่ไม่สามารถวัดความรู้สึกแบบนี้เขาจะไม่ยอมรับความรู้สึกไงเพราะว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์ความรู้สึกได้เขาจะไม่จะรับนี่มันความรู้สึกคุณในบาดไงถูกที่ไหนได้มันเป็นเรื่องของเนเจอร์มันคือธรรมชาติใช่ไหมครับเขาต้องหาที่ปฏิเสธเนเจอร์จริงไม่มีใครแชร์ไม่มีใครเฉือนเขาต่อไปนี้ลูกงอพร้อมจะแชร์และพร้อมจะเฉือนนะใครก็ได้เคมีชีววิทยามาเลยครับมาหมดเลยหนูมาจากภาคสถิติเลยค่ะลุงคะเหรอหนูเลยเถียงเก่งเหรอวิทยาศาสตร์สถิติค่ะเหรอโอ้โหเหรียญยากตายหานะยากมากพอลุงพูดมาแต่ละคำนี่โอ้ยปวดหัวโคตรยากเลยแล้วสถิติมันโคตรยากเลยนะรู้ไหมจะบอกให้ทราบว่าทุกเม็ดนะสถิติเนี่ยตัวแปรต้องเก็บทุกเม็ดด้วยอ่ะผมแค่3ตัวแปรผมก็บ้าแล้วเรียนกับมันใน1เคสนะถ้ามีตัวแปรอยู่8หรือ10ซวยเลยไปไม่เป็นเลยครับแค่3ตัวผมก็แย่แล้วครับ
ตัวแปรหนูคืนครูไปหมดแล้วเนื้อคืนครูไปหมดแล้วเนื้อเนื้อเนื้อลงขาแต่มันขึ้นหัวขึ้นหัวปล่อยมือสองข้างต่ออีกทีนึงไม่โยกเนื้อโปรดสังเกตดูโทษครับมันสะสมมาเยอะไม่เป็นไรครับโทษครับโทษครับถามว่าถามว่าเราเรียนหนังสือตั้งแต่แรกเอาหวีไปหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษจิตผมครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าจิตมือลุงหอก็เหมือนกันครับเป็นหวีเสยผมปุ๊บไฟฟ้าสิทธิ์ออกมาแล้วจ้ะแล้วทำให้ศีรษะของยูเบาพระตรงนี้นั่นคือไฟฟ้าสถิตได้จ้ามีคนเดียวในแผ่นดินนี้สามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้วันที่สองมาฟังโทษที่ขออนุญาตมาฟังลุงหลอกบรรยายที่นี่วันที่สองเดือนหน้าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนได้ค่ะมาฟังให้ได้แล้วก็ลุงหลอกจะพูดเรื่องอะไรจะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้กับคนที่อยู่หน้าไม่ต้องสัมผัสกันแต่อยู่ก็ได้หลับได้ค่ะอยากจะให้อยู่ได้เข้าใจเพราะอยู่คือโปรแกรมเมอร์เป็นคนที่เขียนโปรแกรมเมอร์เป็นคนที่สามารถสร้างใดๆได้ทั้งที่ไม่มีรูปอะไรเลยเป็นคนสร้างได้ไหมเขาว่าเอาน้ำมาเป็นรูปได้โอเคไหมครับค่ะไม่เป็นคนที่มีความคิดธรรมดาแต่เกรงว่ามันจะเออเลอใช่ก่อนจึงมาเจอลุงหมอเพราะฉะนั้นลุงหมอก็ช่วยอย่าเออเลอแล้วช่วยงานให้กับโลกค่ะอาการแท้ที่เห็นมันว่ามันทำให้โลกเสียหายเช่นชไนเดอร์หรือไงเนี่ยรู้ไหมไอ้โปรแกรมเมอร์เอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้ยินไหมที่หนีจากอเมริกาไปครึ่งรัสเซียนั่นตามข่าวนั้นไหมครับแต่นั้นโปรแกรมเมอร์ชั้นหนึ่งแล้วครับตรงนั้นเมื่อเวลาเขาเห็นว่ามันไม่ดีคนเรามันมีคุณธรรมคุณธรรมทางลึกรู้ว่าไม่ดีเพียงแค่กดมันก็เอาไม่ดีไปใช้แล้วเอ็ดเวิร์ดสโนเดนรู้ว่าไม่ดีเขาก็ไม่กดเอาตัวห่างไปเห็นไหมคนประเภทนี้มันมีในโลกมีฉะนั้นโลกพังหมดผมรู้ว่าคอมพิวเตอร์นี่มันทำได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ครับจะทำให้ญี่ปุ่นไฟดับทั้งประเทศกันได้เดี๋ยวนี้ด้วยกดปุ่มเดียวครับปุ่มไหนรู้ไหมปุ่มที่เรียกกันว่าเซิร์ฟเวอร์ใช่ถ้าทำเป็นเซิร์ฟเวอร์ของอินเทอร์เน็ตพังทั้งโลกถูกรู้ไหมเซิร์ฟเวอร์ที่มันอยู่จุดไหนของโลกรู้ไหมคุณรู้ไหมเอาไหมจะบอกไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะหนูไม่อยากไปกดจิตศาสตร์จะเหนือกว่านี่มันศาสตร์ด้านจิตผู้ชายนี่นะนี่คือศาสตร์ด้านจิตนะเรามาช่วยร่างกายมนุษย์ผู้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและสร้างปรับสิทธิผลให้กับมนุษยชาติดีกว่าเรามองด้านนั้นของอยู่ของจิตของใช้ของเกียรติมนุษย์ต้องการที่นี่นี่มากกว่านี้เป้าหมายก็คือของอยู่ที่อยู่อาศัยของกินตลอดชีวิตของใช้พอผ่อนแรงเรื่องในความสะดวกของเก็บวันหนึ่งเมื่อเวลาทำอะไรไม่ได้เอาของเก็บมาใช้จนกว่าชีวิตจะหามีมาแค่นี้เองอยู่คิดได้แค่นี้ก็เลยพูดก็มารวยคอนเซปต์นี้เหนือกว่าชั้นเป็นบันไดขึ้นด้วยเนาะคอนเซปต์นี้ดีกว่านั่นปรัชญาลุงสุดยอดมากเนาะๆๆสั้นๆ5คำ5คำเท่านั้นเองมันสุดยอดมากขอโทษทีครับอย่าลืมนะอยู่ในวัยที่เป็นตัวอย่างของคนทำงานนะคะบอกให้ทราบไว้นะครับ
คนทำงานเวลานี้เป็นกันทั้งโลกออฟฟิศซินโดรมอเมริกันหนักเลยญี่ปุ่นก็หนักสาหัสกันยุโรปก็โหมากมายมหาศาลงั้นอยู่ไอช่วยกันที่จะไปช่วยเขาถ้าอยู่ต้องการเพราะไอต้องการตัวอย่างไตเติ้ลก็เข้าใจมั้ยทำไมถึงต้องการหญิงคุยกับหญิงก็รู้กันทุกเรื่องชายคุยกับชายก็รู้เรื่องให้ชายคุยเรื่องหญิงมันน่าเกลียดนะเมื่อกี้เราจะแม่สายมันกับปากเขาเจ้าพญาหนูไม่รู้จริงๆเลยรู้แล้วยังอ่ะยังไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามเดี๋ยวกลับก่อนยังไม่รู้อีกค่ะยังไม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าในบริษัทมีอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเดี๋ยวหนูไปถามอาโกถามคนแรกที่เข้ามาหาลุงกับคนที่สองให้เขาอธิบายฟังใช่ไม่ประยันหมอกแล้วมันเกินฟ้าเกินดินจริงหนูก็ไม่หนูก็เก็บไว้ก่อนเอายอดเอาต้นตาลมาต่อเลยสามต้นก็คือยอดตาลยอดตาลแล้วของยอดตาลโอ้ยยอดตาลสามต้นภาษาลุงหมอกโอ้ต้องใส่ยอดตาลดูเลยปัญญาลุงหมอกก็ไม่ได้หรอกโทษครับหลังจะสบายมากครับโทษครับนี่คือพลังงานสัตว์นะครับบอกให้ทราบไว้เอาเลยพลังงานจรบินเลยครับแล้วอยู่จะคนละฟิลลิ่งเลยครับตอนนี้โอ้โหอันเนี้ยไม่เหลือจริงๆค่ะลุงสุดยอดมากยังไม่ถึง15นาทีเลยอ่ะใช้เวลาคุยกันมากกว่านานกว่าใช่ลุงเอาออกไปได้ยังไงอ่ะและนี่ก็คือมันมีเพลงหนึ่งความว่าเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปยังครับความรู้สึกนั้นไปแล้วค่ะไปทะเลแล้วสุดยอดค่ะจันมากสิ่งนี้นะจึงอยากจะฝากให้กับทุกคนทุกรุ่นมันถึงเวลาครับมนุษย์ยุคนี้จะแพ้วิทยาศาสตร์ทุกเรื่องวิทยาศาสตร์คลื่นเคมีชีวสิ่งแล้วก็เททิ้งไปว่าแพ้สิ่งแวดล้อมนั่นเองจริงๆต้องเข้าใจทั้งตัวเราและสิ่งแล้วมันจะ mix and match กันอยู่ของสองสิ่งนี้มันมีตรงกลางที่มีออสโมซิสลุงออกเป็นคนที่รู้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ต้องเผยแพร่เผยแพร่และแบ่งปันเป็นหน้าที่ครับผมจะทำงานไม่รู้สึกเหนื่อยขณะทำงานผมไม่เคยบ่นเลยเพราะเราฝึกกันทำกันเพื่อมนุษยชาติดูสิครับสิ่งที่ลุงออกมีอยู่ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสตาร์ทบันไดรองรับเรามีแต่มหาชนจะรองรับเราหนึ่งในนั้นคือยูอาโอจะเจ็บเจ็บค่ะให้เขาจำตรงนี้ขอบคุณมากค่ะอันนี้แม่ไปทำอะไรมาค่ะแม่ไปทำอะไรอ้าวบอกเป็นสเตจมาครับว่าหายดีสบายไปหายดีมากๆเลยค่ะก็น่าจะเกือบ 100% ภาษาเด็ดขาดอยากหายจากอาการที่เคยเป็นอยากหายจากอาการที่เคยเป็นไม่ใช่ไม่คิดก่อนมันเป็นมันทรมานนะมากค่ะอยากจะหายจังเลยใช่บัดนี้เจอแล้วจ้าใช่ค่ะงั้นหายไปละกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนูว่าตอนนี้ร้อยแล้วล่ะไม่กลับมาแล้วไงแต่ไงก็กลับมาเจอลุงคำพูดนี้คนฟังคนดูอยู่30,000กว่าคนอนาคตเป็นแสนเป็นล้านล้านหลายล้านคนด้วยรับผิดชอบไปคำพูดจริงค่ะหายดีพยายามดูแลตัวเองไม่กลับมาเป็นโรคเหมือนเดิมแล้วอย่าเชื่อลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อใครให้เชื่อเกิดมาเพื่อให้ท่านเข้าใจตัวเองและหลายท่านเข้าใจตัวเองงั้นเราจึงมาแชร์กันไงสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะนะโยมของเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วศตวรรษที่สิบ
19 18ผิดมาหมดถูกหลอกถูกลวงหมดถูกวิทยาศาสตร์กลืนกินไปหมดถูกลวงไปหมดบัดนี้สวนกลับมาเรื่องของเนเจอร์กับธรรมชาติสิ่งที่เหนือธรรมชาติมีแน่นอนแต่เป็นสายพระศาสดานะใช่ก็คือพระพุทธเจ้าครับค่ะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเพราะนั้นพระองค์จึงควบคุมธรรมชาติได้เราเพียงแต่เป็นศิษย์ถอยเรามากี่รุ่นไม่รู้เอาสิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังใหม่แล้วก็มาโชว์ออฟกันได้เลยมันถึงยุคของมันโยมหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจโดยลึกซึ้งใช่ okay, นะครับค่ะ get เฉยไม่เข้าต้อง into ข้างในนะต่อ into เพราะอะไรเกิดขึ้นโอ้โห inner เกิดแล้วจ้ะโอ้โหแอร์ตันเกิด inner โอ้ย more power powerful เต็มที่เลยงั้นอยู่จะเป็นคนที่ใช้ศักยภาพภายในตัวได้มากขึ้นเยอะในนามโปรแกรมเมอร์ดูไม่อ่อนใครเลยมากขึ้นมากขึ้นสิ่งนี้เขาให้มาโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีคุณภาพเท่านั้นคนไหนที่ไม่มีคุณภาพธรรมชาติจะเล่นงานหมดโอเคครับผมเรียกว่านี่คือมนุษย์พันใหม่เป็นพันสุดท้ายซึ่งคุณพูดเองว่าไม่ต้องการผลิตมนุษย์ถูกค่ะแปลว่าอยู่ธรรมชาติสุดท้ายใช่พันสุดท้ายใช่ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บต้องเพอร์เฟกต์ชีวิตมนุษย์นี่คือคุณค่าของมันคุณค่ามนุษย์คือตรงนี้ไม่ใช่ความรวยจริงแต่พอกินพอใช้มันจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีเหมือนกันใช่เหลือขอเหลือพอบ้างก็ดีแสนดีเมื่อเวลาขอมากๆเหลือมากใช้หมดไม่ยอมเหลือก็ใช้ ไม่หมดมันเยอะมันใช้ไม่หมดดีแล้วที่ตกเครื่องบินตายหาบ้างก็ดีเหมือนกันจบข่าวโอเคนะ